สวัสดีครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับในวันนี้นะฮะอยู่ในแป๊บหนึ่งทำไมกูหลุดเลี่ยมเฉยชิบหายในวันนี้นะครับผมเลยทำการเล่น Minecraft นะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับผมคือผมจะทำการเลิกเอาชิปรอบ 1.17 อีกรอบนึงนะฮะซึ่ง 1.17 ในรอบนี้นะครับผมได้ทำการเล่นกับคนต่อผมแล้วก็เล่นกับท่าน CEO นะครับผมในเซิร์ฟเวอร์เรียมนะครับที่เราได้ทำการสร้างขึ้นมานะครับผมเป็นเซิร์ฟของทางโมแจงนะฮะโอเคครับผมจะเป็นไงบ้างในคืนนี้นะครับอาจจะเป็นผมพากย์ด้วยแล้วก็มีเสียงในเกมด้วยนะครับเพื่อเป็นการประกอบกันนะฮะไปดูได้เลยนะครับผมไปดูเลยฮะโอเควันนี้ครับเราอยู่กันใน Minecraft Server เรียมกันอีกแล้วนะครับแต่วันนี้เราชิปรอบ 1.17 เว้ยเป็นการเอาตัวรอดครั้งใหม่ผมคิดว่าการเอาตัวรอดครั้งนี้น่าจะเป็นอะไรที่เฟี้ยวงอมากวันนี้ผมอยู่กับน้องเบนซ์แล้วก็อยู่กับท่าน CEO นะครับตอนเดี๋ยวเราต้องทำการเตรียมสร้างบ้านก่อนนะครับท่าน CEO ท่านตัดไม้รอไปก่อนเลยเบนซ์เอาล่ะเบนซ์เดี๋ยวเบนซ์ก็จัดการเรื่องไม้ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจัดการตรงจุดนี้เองหลังจากที่ผมได้ทำการเปลี่ยนหน้าที่ของแต่ละคนในการตัดไม้นะครับผมแล้วก็ใช้เวลาอยู่สักพักนึงในการตัดไม้นะครับแล้วผมก็คิดว่าเราควรที่จะเปลี่ยนไบโอมนะครับเราไม่ควรสร้างบ้านในฟอร์เรสต์นะครับพอสร้างบ้านในฟอร์เรสต์นั้นได้เจอแต่ต้นไม้แบบแล้วต้นไม้แต่ละต้นนี้คือมีปัญหามากทุกคนผมเลยคิดว่าเราควรที่จะเปลี่ยนไปหาไบโอมเพลนนะครับเราได้ทำการออกตามหาไบโอมเพลนกันครับนี่สุดครับทุกคนแล้วก็ได้ทำการเจอไบโอมเพลนแล้วนะครับซึ่งไบโอมเพลนเนี่ยตอนคืนนะครับผมมีแต่มอนสเตอร์ดุร้ายนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยต้องทำการคอยหลังจากการที่เราเคลียร์มอนสเตอร์เสร็จแล้วนะครับผมต่อไปก็ถึงเวลาแล้วเราต้องสร้างบ้านแล้วนะครับและในการสร้างบ้านนี้เราจะเป็นที่ต้องวางโครงสร้างบ้านก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะทำการสร้างบ้านเป็นตัวเป็นตนนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เราขาดนั่นคือกระจกใช่ครับกระจกเราอยู่ดีๆก็ดันมีมอนสเตอร์เพื่อมาบุกบ้านนะครับผมเลยต้องทำการเอาขวานที่ผมได้มาใช่ครับตัดหัวมันเพื่อปกป้องท่านซีโอเฮ้ยตายไปดิเออนั่นแหละตายไปหลังนั้นเว้ยผมก็ได้ทำการลงไปหาปลาครับเพราะว่ารู้สึกว่าอาหารตอนนี้ที่บ้านใกล้หมดแล้วขาดแคลนอาหารขั้นสุดยอดไม่รู้จะขาดแคลนไปไหนหลังจากที่หาปลาได้จำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นมาผมก็คิดว่าน่าจะต้องทำสโมเกอร์ใช่สโมเกอร์ก็มันก็ทำยากแหละซึ่งใช้ทั้งเฟอร์นันแล้วก็ไม้แต่ผมก็ทำได้แล้วก็ถ้าผมได้การพ่วงเนี่ยไปขุดทรายเว้ยเอาทรายขึ้นมาทรายเยอะเลยทรายเยอะเลยใช่ครับเพื่อที่จะเอามาทำการทำกระจกอาหารไปเอาแซลมอนไปนี่ให้ของเดย์นะกินแซลมอนเนี่ยโอ้สำนึกบุญคุณด้วยหลังจากที่ผมขุดทรายเสร็จนะครับเพื่อเตรียมการที่จะเผากระจกผมได้ทำการลงเหมืองไปขุดหาโคก่อนนะครับผมขุดหาโคไม่พอต้องขุดหาเหล็กด้วยนะฮะเพราะว่าเหล็กต้องใช้งานนะครับเอาไปตัดไม้ทำอุปกรณ์นะฮะผมไม่ได้ทำอุปกรณ์จ้าไม่ผิดเรื่องโอเคมาในวันนี้ผมก็เลยได้ทำการขึ้นมาข้างบนนะครับหลังจากเราขุดทุกอย่างเสร็จนะครับแล้วก็เตรียมทำการเผากระจกได้เลยนะฮะเออแล้วก็จับสายยัดเข้าไปกดชิปแล้วก็คลิกสายหลังจากที่ผมได้ทำการเผากระจกเสร็จนะครับผมก็ต้องเอากระจกมาทำเป็นแผ่นเว้ยไม่งั้นมันจะสิ้นเปลืองพลังงานนะจ๊ะแต่ว่าท่าน CEO นะทำกระจกเป็นแผ่นไม่เป็นเว้ยทุกคนผมก็เลยบอกท่าน CEO อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวทำเองนะแต่ผมก็โยนกระจกไปท่าน CEO ส่วนหนึ่งเว้ยท่าน CEO ได้เรียนรู้นะครับว่ามันทำเป็นแผ่นยังไงนะฮะจริงๆคนทำเป็นแผ่นไม่เป็นก็เยอะมากนะครับผมไม่เป็นไรทุกคนเรียนรู้ได้เมื่อวางโครงทุกอย่างเสร็จนะครับในเรื่องของกระจกผมได้ทำการวางโครงประตูบ้านนะครับผมแต่ลืมไปว่าผมลืมสร้างที่สำหรับประตูบ้านไปก็เลยทุบกระจกส่วนนึงนะครับเพื่อสร้างประตูบ้านกันใหม่นะครับผมไอ้ชิบหายโคตรโง่เลยแมมมอสนะไอ้สัตว์อยู่ข้างหลังเนี่ยโอเคต่อไปก็เดี๋ยวหลังจากนั้นก็ทำการเบ่งหน้าที่นะครับผมด้วยการที่ว่าผมจะให้ท่าน CEO เป็นคนปูพื้นนะครับแล้วเดี๋ยวผมไปทำการลงเหมืองไปเพื่อหาเหล็กช่วยเบนซ์นะครับผมทั้งหาเหล็กหาแร่แล้วก็หาเพชรนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการที่สุดนั่นคือเพชรเดี๋ยวผมเจอนี่ว่ะทุกคนผมเจอโกอิงเขาเรียกอะไรนะเป็นปลาหมึกเป็นหนวดจากปลาหมึกเรืองแสงที่เพิ่งตายไม่หมายถึงไม่ตัดไปช่วยตัดไม้อ่ะจะได้แบบไวๆไงทำบ้านเพราะว่ามันต้องปูพื้นบ้านด้วยเธอต้องขุดหลังจากที่ผมได้ทำการลงถ้ำนะครับผมได้ทำการฝ่าดงตีมอนสเตอร์นะครับคือในถ้ำเนี่ยมอนสเตอร์มันเยอะจริงๆไว้ทุกคนและเยอะแบบโคตรเลยนะครับผมในที่ผมได้ทำการฝ่าดงเท้ามอนสเตอร์เสร็จแล้วนะครับผมได้ทำการต่อบล็อกนะครับผมจนเจอเรวีนะฮะคือเรวีเนี่ยเรวีที่มันอยู่ใกล้ผมเนี่ยมันสูงมากทุกคนแล้วผมเลยเป็นน้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับผมก็ขุดไปเรื่อยครับขุดไปเรื่อยครับผมคิดว่าไม่ไหวก็เลยขึ้นมาเผาเลยก่อนกะว่าจะต้องมีโล่มีอุปกรณ์ก่อนแล้วค่อยลงไปข้างล่างอีกทีนึงนะฮะหลังจากที่ผมได้ทำการขึ้นมาเพื่อทับโล่นะครับผมก็ลงเหมืองอีกรอบนึงเว้ยผมก็ได้เจอสิ่งที่สุดยอดมากนะครับนั่นคือเพชรใช่ครับรอบนี้ผมได้เจอเพชรแล้วทุกคนขวางก็ได้ใช่ขวางก็ได้เมื่อผมได้ใหญ่ที่ผมต้องการแล้วนะครับผมได้ทำการขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็ทำการฝึกสอนมนุษย์ CEO นะครับในการกำจัดซอมบี้นะครับผมแล้วก็การแล้วก็ตี
มันเป็นแล้วเหมือนท่านซีโอจะกำจัดซอมบี้ได้แล้วนะครับแล้วพอท่านซีโอกำจัดซอมบี้ได้นะครับสิ่งต่อไปที่ท่านซีโอทำคือเขาจะมาสู้ครับเมื่อทำทุกอย่างเสร็จปุ๊บผมก็สังเกตได้ว่ามันมีเขาอยู่ข้างๆบ้านผมเว้ยผมเลยต้องทำการไปตัดไม้ก่อนไปทุกคนเมื่อตัดไม้เสร็จผมก็ต้องทำการสร้างบันไดครับใช่บันไดต่อขึ้นไปบนเขามันจะได้แบบสวยๆไงดูแบบไปแบบง่ายๆชิวๆไปนะอะไรนะหลังที่ผมได้ทำการสร้างบันไดเสร็จแล้วนะครับผมแนะนำท่าน CEO นะครับผมลงมาขุดแร่เพื่อนผมด้วยนะครับเพราะว่าผมได้สอนเขานะครับในการขุดแร่เพราะนี่เป็นการขุดแร่ครั้งแรกของเขานะครับผมในเวอร์ชัน 1.17 และทุกเวอร์ชันนะครับเพราะเขาไม่เคยเล่นไม้ค้ำมาก่อนโอเคข้างล่างเนี่ยจะเป็นที่มืดๆเห็นไหมแล้วจะมีพี่เขียวอยู่3ตัวพี่เขียวตัวนี้เป็นพี่เขียวที่ระเบิดได้ซึ่งไม่ควรยุ่งกับมันแต่เขาจะไปจัดการมันก่อนที่มันจะฆ่าต่อเนื่องมันจะฆ่าเธอแล้วผมก็ต้องป้องกันท่าน CEO จากมอนสเตอร์ต่างๆมากมายนะครับผมมีมอนสเตอร์ที่คอยแดก CEO อยู่นะครับผมใช่มอนสเตอร์วันนี้มันเยอะมากทุกคนไม่รู้เยอะไปไหนนะฮะการโจมตีของนายครับไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยนี่มันจะปีแล้วและอยู่ดีๆระหว่างทางนะครับผมเราก็ทำการเจอกับเจ้าหมาน้ำนะครับหรือว่าเอ็กซ์เทลมันอ่านงี้ป่ะนะผมเรียกว่าหมาน้ำเหมือนกันผมก็ทำการเจอเจ้าหมาน้ำหรือสลาแมนเดอร์ที่เราน่ารักกันนะครับผมจะเป็นตัวสีเหลืองนะฮะผมเลยเก็บมาตัวนึงนะครับอันนี้คือเพชรWhat the fuck เธอต้องใช้ที่ขุดเหล็กในการขุดเพชรอ่ะลองขุดดูโดนน้ำพัดเอาเลยโอเคขุดน้ำละฮึบชึบโอเคแค่นี้แหละเธอก็จะแล้วผมก็ทำการเจออีกตัวนึงนะครับผมแต่ตัวเนี้ยผมถังหมดเว้ยเก็บไม่ได้เลยเรียกเบนมาเก็บให้หน่อยดิเบนก็บอกได้เลยพี่ดูตามคิวเลยครับเพื่อดับไฟมาผมไปเอาไหมเอามาเอาเลยมาเลยได้โอเคต่อไปก็ปล่อยไว้ตรงนี้แหละอยู่กับปล่อยมันอยู่กับเบนแล้วกันแล้วเมื่อผมหาแร่ทุกอย่างเสร็จปุ๊บผมก็ต้องทำการขุดออฟซิเดียนครับผมเมื่อขุดออฟซิเดียนเสร็จเพราะว่าผมคิดว่าถึงเวลาทำต้นช้าแล้วล่ะรอบนี้ขุดออฟซิเดียนเสร็จปุ๊บขึ้นมาข้างบนครับเราก็ทำการสร้างนี่ก่อนนะครับเพราะว่าเราทำการสร้างบ่อให้เอ็กซ์เทลอยู่ก่อนนะครับเพื่อให้น้องนะครับมีที่อยู่อาศัยที่ดูดีนะฮะเป็นอันตรายแล้วเราก็จะเอาน้ำมาไว้ข้างล่างเอาไว้ข้างล่างเลยเสร็จแล้วเราก็ทำการเอนชาร์ตนะครับผมเอนชาร์ตสิ่งของนะครับจนในที่สุดเราก็เทพนะครับทุกคนครับว่าอยากเอนชานอะไรเป็นว่ามันมีความสามารถอะไรที่ทำให้เธอเอนชานได้บ้างกดเอนชานมาสามอันเธอเริ่มอันหนึ่ง efficiency ทำให้ขุดไวขึ้น unbreaking ทำให้อุปกรณ์แตกพังนี่แหละยากขึ้นมาครับชิวรอบแรกของผมเป็นไงบ้างครับถือว่าเป็นการเปิดเดินนะครับที่ผมเอาท่าน CEO ที่ไม่เคยเล่นไมค์ครับมาก่อนนะครับผมมาเล่นไมค์ครับเรียม 1.17 กับผมนะครับถือว่าเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมให้ทุกคนก่อนเปิดเทอมจริงๆแล้วกันนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับผมหวังว่าซีรีส์นี้น่าจะมีสักประมาณ 7-8 พาร์ทนะครับผมก็รอติดตามได้นะครับมาทุกวันจันทร์และวันศุกร์นะฮะขอบคุณครับ